่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน The Marble Temple วัดประจำรัชกาลที่5วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,566 ตารางวา 14 ตารางศอกตั้งอยู่แขวงดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างถนนสายใหญ่คือถนนพระรามที่5ถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินนอกและถนนพิษณุโลกซึ่งวัดนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็นศิลปะแบบสถาปัตยกรรมไทยโบราณและมีการวางแบบแปลนแผนผังแยกสัดส่วนเป็นเขตพุทธาวาสสังฆวาสและที่ธรณีสงฆ์สำหรับผู้ที่อยู่อุปถัมภ์ภิกษุสามเณรอยู่อาศัยโดยในเขตพุทธาวาสและสังฆวาสนั้นมีสนามหญ้าและปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นกุฏิที่อยู่อาศัยของภิกษุสามเณรมีความเป็นระเบียบปลอดโปร่งซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นวัดประจำรัชกาลที่5เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าที่นี่คือ The Marble Temple เพราะพระอุโบสถพระระเบียงประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลีประกอบกับเป็นวัดที่มีความวิจิตรพิสดารงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยโบราณจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากทุกวันซึ่งจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายณเชิงบันไดพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินในการถวายผ้าพระกฐินณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามโดยมีทั้งเจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วยมีสมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถนั้นเป็นปฐมมีเจ้านายทั้งฝ่ายหน้าข้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้าเฝ้ารอรับเสด็จด้วยและสุดท้ายนี้อาจจะสังเกตเห็นได้ว่านี่เป็นช่วงแรกในการสร้างวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามโดยสังเกตจากพระอุโบสถที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ